สดีเจ้าวันนี้จะมาชวนทำแกงป่าคนเมืองเฮาก็แกงแบบเมืองแกงป่าแบบเมืองจะเนี่ยจะได้พ่องเฮาไปดูกันเลยเนาะสิ่งสำคัญเฮาก็ต้องไปซื้อป่ามาก่อนอันนี้ป่านินเฮาซื้อแล้วเพิ่นทำมาให้เรียบร้อยนะเจ้าเลือกซื้อป่าที่สดๆนะเจ้าแล้วเฮาก็นำมาล้างด้วยน้ำมะนาวหรือน้ำบักขูดก็ได้นะเจ้าเพื่อล้างเมือกและกลิ่นคาวให้หายไปผักที่เฮาจะใส่แกงป่าก็มีบะเขือส้มโหระพาผักชีฝรั่งใบบักขูดนะเจ้าเฮาเตรียมและล้างทำความสะอาดไว้เรียบร้อยก่อนนะเจ้าล้างป่าล้างผักเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮาก็มาทำพริกแกงกันนะเจ้าพริกแกงเฮาก็จะประกอบไปด้วยพริกแห้งหรือพริกแห้งพริกสุกแห้งเนี่ยนะจ๊ะแล้วเฮาก็มีขมิ้นเตรียมขมิ้นแกงป่าต้องใส่ขมิ้นบ้านมันจะคาวนะจ๊ะมีจักไข่มีกระเทียมแกะเปลือกมีหอมแดงซอยแล้วก็ใส่ถั่วเน่าลงไป1แผ่นนะเจ้าใส่กะปิอย่างดีลงไป1ช้อนกับแหมครึ่งช้อนโต๊ะนะเจ้าใส่ลงไปเลยเจ้าก่อนเราจะใส่พริกแห้งลงไปในครกเราก็หั่นแค่น้อยนะเจ้าเพื่อสะดวกในการตำเสร็จแล้วเฮาก็ตำเมื่อเข้ากันเจ้าแล้วน้ำพริกแกงป่าของเฮาก็ตำสำเร็จแล้วนะเจ้ากำเดียวเฮาจะลงมือทำแกงป่ากันนะเจ้าเอาหม้อแกงตั้งไฟเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่พริกแกงที่เราตำไว้ลงไปผัดหรือคั่วให้มันหอมๆแล้วเติมน้ำสะอาดหรือน้ำดื่มของเรานี้ลงไปสัก2ขวดเจ้าแล้วปิดฝาพักไว้ก่อนรอให้น้ำเดือดพอน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาป่าที่เราล้างสะอาดพักไว้เสด็จน้ำแล้วมาใส่ในหม้อแกงก่อนจะใส่ปลาลงไปในหม้อแกงเราก็ใส่บะเขือส้มลงไปก่อนพร้อมกับรากผักชีที่เราล้างแล้วมัดด้วยตอกพอน้ำเดือดเราก็เปิดฝาใส่รากผักชีที่เรามัดด้วยตอกใส่ลงไปเลยเจ้าแล้วเราก็เอาบะเขือส้มที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปพร้อมกันนั้นก็ใส่ใบบักขูดลงไปตัวนะเจ้าพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปได้เลยเจ้าใส่ปลาลงไปแล้วปิดฝาใช้เวลาประมาณ15นาทีปลาก็สุกแล้วเจ้าแล้วลองมาเปิดดูแล้วจิ้มรสชาติดูนะเจ้าระวังที่เฮาคนเฮาก็อย่าคนแรงนะเจ้าคนเบาๆเดี๋ยวเนื้อปลาจะเปื่อยยุ่ยแล้วบ่เป็นชิ้นเป็นอันมันน่ากินนะเจ้าพอสุกแล้วเฮาก็ปิดแก๊บใส่ผักที่เฮาเตรียมไว้ลงไปคนเป๊กๆคือผักจมน้ำฮ้อนให้มันสลบก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยเจ้าแกงป่าของเฮาที่อร่อยอร่อยก็มีตะอีเจ้าลองไปทำกันดูเน้อแกงป่าเมืองแบบคนเมืองเหนือจะลำบะลำก็ต้องลองทำดูถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ตัวนะเจ้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า